แอนนาทีวีพูตอบแล้วเบิร์ตไปไหนหลังเสร็จงานไม่เห็นเบิร์ตเลยเรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงไทยสำหรับการเสียชีวิตของแตงโมนิดาที่พัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาที่เรียกได้ว่าเป็นการจากไปแบบกระทันหันแบบไม่ได้ตั้งตัวและถึงแม้ว่าจะผ่านมาราว2สัปดาห์แล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการสรุปสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของแตงโมนิดาโดยการจากไปครั้งนี้ของแตงโมนิดานับว่าเป็นข่าวเศร้าสะเทือนใจของใครหลายๆคนอย่างแน่นอนซึ่งหลังจากที่แตงโมนิดาเสียชีวิตก็ทำให้หลายๆคนได้รู้จักกับเบิร์ตแฟนของแตงโมผู้ชายที่ใครๆก็ยกย่องให้ว่าเป็นรักแท้ของแตงโมนิดาทำทุกอย่างโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแม้โดนชวนเข้าวงการบันเทิงก็ไม่เอาล่าสุดทางด้านแอนนาทีวีพูเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาได้ออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมกับฮิปโปพุดเดิ้ลโมอามีนาและแฟนของโมอามีนาแล้วก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาถามถึงเบิร์ตแฟนของแตงโมหลังเสร็จงานไม่เห็นหน้าเลยโดยชาวเน็ตได้เข้ามาถามว่าพี่เบิร์ตไปไหนคะพี่ขออนุญาตถามนะคะซึ่งทางด้านแอนนาทีวีพูก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าเบิร์ตอยู่กับเพื่อนค่ะเดี๋ยววันไหนนัดเจอกันจะลงรูปอัปเดตให้นะหลังจากที่แอนนาทีวีพูตอบกลับก็มีทางด้านชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายว่าพี่แอนนาอย่าทิ้งพี่เบิร์ดนะฝากดูแลพี่เบิร์ดด้วยนะคะแอนดูเบิร์ดโดยทางด้านแอนนาทีวีพูก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าไม่ทิ้งแน่นอนค่ะคุยกันทุกวันขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ T News อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ